สวัสดีครับชาว G Member ครับผมศักดิ์สิทธิ์แท่งทองมารายงานตัวครับเจ็ดปีที่รอคอยนี่คือตอนแรกก็ได้รับการช่วยเหลือดูแลนะครับจากทุกฝ่ายเหมือนเดิมแต่พอหลังจากที่มีการพักไปกับภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในช่วง7ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาทางการเมืองนะครับวงการเพลงเองก็จำเป็นจะต้องแบบหยุดไว้ก่อนช่วงที่2นะครับจะออกอีกโอเคหลังจากสงบเรียบร้อยนะครับนะฮะก็จะออกอีกน้ำท่วมประเทศไทยก็ต้องหยุดอีกนะครับหยุดอีกเสร็จโอเคน้ำท่วมเรียบร้อยเคลียร์เรียบร้อยนะครับบ้านเมืองกลับมาสงบสุขมีความสุขกันนะครับคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งต้นกันใหม่นะครับผมมาอยู่ค่ายได้ชื่อค่ายใหม่ว่า Yes Record โอเคซึ่งเป็นของคุณเสกสรรสุพิมาย ผมก็พี่เสกไปพักร้อนอีก ผมก็หยุดตามพี่เสกไปอีกนะเป็นอยู่3ครั้งนะครับจนมาถึงปีนี้ครับปี56นะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับนำเพลงหูทวนลมมาให้ทุกคนได้ฟังก็โหเป็นการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็ประจนภัยมากสำหรับเพลงนี้ยังไงรีบฟังรีบโหลดกันนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสงครามเกาหลีจะมาอีกหรือเปล่าเธอบอกไม่รักเท่าไรเท่าไรไม่ยอมเข้าใจเข้าใจสิ่งเดียวสำหรับเพลงนี้ซิงเกิลใหม่เลยคือแค่รู้สึกว่าผมพยายามจะให้ซิงเกิลนี้ให้ทุกคนได้ยินเพราะมันเดินทางมายาวนานเหลือเกินกว่าจะสำเร็จหลังจากเสร็จแล้วกว่าจะได้มีโอกาสหาที่ลงหาค่ายทำ MV แล้วก็โปรโมทออกมาเป็นซิงเกิลเนี่ยใช้ระยะเวลานะครับก็ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549จนถึงปีนี้2556 7 ปีนะครับที่รอคอยนะครับแล้วมันก็แบบถูกปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ฟังแล้วมันก็โล่งอกมันสบายใจแล้วมันก็ดีใจที่ภารกิจนี้สำเร็จแล้วเหนือไปกว่านั้นที่ตื่นตันใจมากก็คือทุกคนชอบมันด้วยนะครับเธอบอกไม่รักเท่าไรเท่าไรไม่ยอมเข้าใจเข้าใจแกล้งหูทวนลมมันไปได้ทุกทีได้ยินคำเดียวรักเธอหลังจากที่ฟังเพลงแล้วก็พยายามนึกถึงเนื้อเรื่องตามเพลงแล้วก็สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาก็เป็นเรื่องของเพื่อนคู่หนึ่งนะฮะที่นำแสดงโดยพระเอกของเรานะครับปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นน้องว่านปรัชชุนะครับมาแสดงคู่กับนางเอกของเรานะครับแสนสวยที่เป็นขวัญใจของหนุ่มๆหลายคนนะครับน้องไอซ์จาก ATM เออรักเออเลอร์นะครับสองท่านนี้ก็มาร่วมแสดงด้วยกันเป็นครั้งแรกในเพลงหูทวนลมบอกไม่รักเท่าไรเท่าไรไม่ยอมเข้าใจเข้าใจแกล้งหูทวนลมมันไปได้ทุกทีคุณปอเพื่อนผมนะครับถือกีตาร์มาเป็นนักแต่งเพลงนะครับมาคำถามแรกเลยบอกว่าศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเคยอกหักไหมเห็นยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเล่นสามหนุ่มสามมุมบางรักซอยเก้าละครก็เตะฟุตบอลก็เห็นแต่รอยยิ้มตลอดเวลาเฮฮาตลอดเวลาออกเพลงมาโซเฉพาะคืนนี้เพลงโจ้อย่างเดียวเลยทำไมไม่พูดถึงแบบเรื่องความรักหรือความรู้สึกแบบนี้บ้างครับนั่นเป็นคำถามแรกผมก็บอกไม่ค่อยอยากเล่าให้ใครฟังอายคือเวลาผู้ชายมันเศร้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าเล่าหรอกมันเป็นเรื่องน่าอายครับเขาบอกขอได้เถอะเดี๋ยวเขาจะทำเพลงให้นะครับก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยกันก็มีการถูกสัมภาษณ์กันเกี่ยวกับเรื่องเคยมีครั้งไหนที่แบบเฮิร์ตไหมก็บอกมีตอนเด็กๆเรียนหนังสือเนี่ยไปชอบเขาแล้วเขาไม่รักเลยมีแต่ก็พยายามจะตื้อพยายามจะเอาชนะให้ได้หมายถึงว่าเอาชนะใจนะครับให้ได้ด้วยการพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขาเห็นถึงความจริงใจของเราที่มีครับมันก็เลยถูกออกมาเป็นเพลงนี้นะครับว่าหูทนลมมันก็เป็นเพลงที่คือเรายังคิดว่าตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกมั้งฮะแต่บางลายก็ไม่สำเร็จนะครับผมเล่นละครเรื่องใหม่นะครับล่าสุดแล้วนะครับก็หลังจากที่ละครมาหลายปีเช่นกันนะฮะไม่ค่อยได้เล่นละครนะเพราะว่ามันร้อนครับอันนี้แบบอย่าไปบอกใครนะครับอย่าไปบอกใครนะครับส
่วนตัวจริงๆร้อนจริงๆคือพอเราเล่นซิทคอมเราสบายบางรักซอย9เราอยู่ในสตูดิโอแอร์เย็นนะครับพอออกไปข้างนอกเราแบบจะตายครับ40องศาเงี้ยแต่ว่าก็คิดถึงละครหลังข่าวคิดถึงละครยาวคิดถึงแฟนๆละครที่ติดตามแม่ผมก็อยากดูแม่ผมก็เป็นแฟนละครผมชอบผมบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะเล่นให้ดูหนึ่งเรื่องก็มารับบทเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ดีมากและเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนั่นคือคุณหลวงวันนี้น้องจะเตรียมเล่ามักเอาไว้ให้คุณพี่อีกเจ้าค่ะแก่นลันจุ๋นเจ้าใครได้กลิ่นก็จะกระวนกระวายนะลันจุ๋นจ๋ามันคือบึ้งยังไงตายซะเถอะมึงเรื่องราววุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในบ้านทั้งหมดเป็นพวกคุณชมหรอครับถ้าทุกคนนึกถึงแต่คนอื่นไม่อิจฉาริษยากันเรือนคงสงบสุขศักดิ์สิทธิ์แท่งทองแบบไอ้หนุ่มโลโซอ่ะอยู่ๆเป็นเจ้าชายขนาดนั้นอ่ะแบบมีอำนาจที่นาเป็นหมื่นเป็นแสนไร่ถือเกือบจะเป็นเจ้าเมืองอยู่แล้วและที่สำคัญมีภรรยา4คน Yahoo! มี4บ้านครับ4เรือนโอ้โหไม่รู้จะไปหาจากเรื่องไหนแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมต้องคว้าบทนี้ไว้ก่อนอยากย้อนยุคไปเป็นคุณหลวงอ่ะจะได้มีแฟนสัก 4-5 คนจะได้แบบว่าครบทุกอย่างที่ต้องการสเปคนี่บางทีคนเดียว1ใน1คนเนี่ยอาจจะมีไม่พอนะมีสัก4คนน่าจะพอดีครับล้อเล่นนะสนุกสนุกก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วแบบจะมีโอกาสแบบได้ออกเรียนกับเขาหรือเปล่าเหมือนพี่กบพี่มอสอะไรเนี้ยนะฮะที่เขาได้ออกเรียนกันไปนานมีหลานแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จองไปเป็นพ่อทูนหัวให้กับลูกพี่มอสเรียบร้อยแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่แน่ใจจะมีลูกหรือเปล่านะขอมาเป็นพ่อทูนหัวได้ไหมรับมาเป็นลูกครับก็เอาละอย่างน้อยตอนนี้ก็มีลูกสาวละ1คนนะครับชื่อสโนว์นะครับตอนนี้มีลูกแล้วนะครับอย่างเป็นทางการก็ขอประกาศต่อสาธารณชนด้วยนะครับส่วนแม่ใครที่ต้องการผู้ชายนะครับสูงวัยใจดีนะครับกทม.กบแท่งมอส มีลูกติด1คนก็สมัครกันเข้ามานะครับจะบอกไม่รักเท่าไรไม่ยอมเข้าใจสุดท้ายศักดิ์สิทธิ์แท่งทองครับฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับหูทวนลมดอกจัน1230456ชอบอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องช่วยด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจนะครับกำลังกายกำลังทรัพย์ในการผลิตงานดีๆต่อไปครับฝากด้วยครับได้ยินคำเดียวรักเธอมันดังอยู่ข้างในนี้ต้องโทษใจมันไม่รักดีก็มันดีแต่รักจะบอกไม่รักเท่าไรไม่ยอมเข้าใจ